วันที่3ของการรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ชาวเพชรบูรณ์ต่างทยอยมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งความจงรักภักดีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ควรยกย่องขณะนี้สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อแสดงซึ่งความจงรักภักดีโดยนายสมเกียรติคำโสมนายกสมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งพิการทางสายตาได้นำมวลหมู่สมาชิกร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวแม้จะมีความพิการทางด้านร่างกายแต่หัวใจของทุกคนไม่เคยพิการทุกครั้งที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันและการแสดงพลังความสามัคคีศักยภาพและความสามารถของผู้พิการถือเป็นหัวใจที่น่ายกย่องยิ่งนักโดยในการปั่นเพื่อแม่เมื่อวันที่16สิงหาคม2558ทางสมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ในวันนี้ยังมีเด็กอายุเพียง4ขวบได้แสดงเจตจำนงเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ผ่านช่องทาง www.bikefordad2015.com และสมัครด้วยตนเองที่ห้องโถงชั้นล่างสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์จนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ครับเนื่องจากว่าผู้พิการนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะผู้พิการที่เป็นประชาชนคนไทยนะครับเป็นลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับที่ทรงห่วงใยโดยเฉพาะผู้พิการนะครับทุกประเภทนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงมีพระเมตตานะครับห่วงใยผู้พิการตลอดมาดังนั้นเนี่ยงานปั่นเพื่อพ่อนะครับหรือ Bike for Dad เนี่ยผู้พิการจึงพร้อมใจกันครับคิดว่าทั่วประเทศครับ อยากจะปั่นเพื่อพ่อเพื่อเป็นการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงมีต่อผู้พิการทุกประเภทครับผมครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องผู้พิการทั่วประเทศเลยนะครับ เข้าร่วมปั่น Bike for Dad นะครับปั่นเพื่อพ่อนะครับรวมพลังกันนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับ ออกมาปั่นกันเยอะๆนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้ปั่นอย่างนี้เนี่ยเข้าใจว่าปีนึงนะครับโดยเฉพาะวันพ่อหรือวันแม่นะครับปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อแม่นะครับก็ปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีปีละครั้งเท่านั้นนะครับมิฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับแสดงออกถึงการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยของพวกเรานะครับนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ประชาชนคนไทยตลอดจนพี่น้องผู้พิการนะครับที่จะได้แสดงออกนะครับเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับมิฉะนั้นผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับออกมาร่วมกันปั่นนะครับ